ดูอุบัติเหตุหน่อยที่จังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ชมฮะมีกรณีของคุณตาอายุ72ปีนี่นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์นาทีเขาเรียกว่าเฉียดตายของรถจักรยานยนต์หนุ่มคนหนึ่งที่ขี่มาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งไปชนกับล้อรถไถอย่างแรงทำให้คนขี่นะฮะคนขี่แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านคลองมะเดื่อถนนสายบ่อทองเขาพงนะครับอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นี่เองนะครับ16มิถุนายนโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบมีคนเจ็บสาหัส1คนชื่อว่านายฉัตรพรฉันทาทองอายุ17ปีสภาพเนี่ยนอนหมดสติอยู่นะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาขณะเดียวกันยังพบรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ในสภาพพังเสียหายนะครับส่วนฝั่งรถไถนะครับรถไถเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีคุณตาอายุ72ปีชื่อว่านายสุวิทย์เลี้ยงพรรัตนะเนี่ยเป็นคนขับรถไถเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังขับรถไถไปไร่สับปะรดพอมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วจากนั้นก็แหกโค้งพุ่งเข้ามาหารถไถที่คุณตาสุวิทย์เนี่ยกำลังขับอยู่บนถนนนี่นะเห็นบอกหักหลบแล้วก็ไม่พ้นเนี่ยไม่ทันเอาเดี๋ยวลองฟังที่คนขับรถไถเล่าให้ฟังหน่อยครับการผมมาวิ่งมาจากทางนู้นวิ่งมาทางนู้นเขาก็ขับรถเครื่องของเราจากนู้นมันก็ไม่โค้งมาดิมาวิ่งเลนนี้มาถึงตรงนี้ยังมองมันจะหักไปทางไหนผมมาถึงนี่ก็ดูท่าทางเลยก็เบรกก็เขาเบรกมันก็มันมาถึงนี่มันก็พยายามหักขึ้นมาแต่มันหักไม่ไปมาเฉียดด้านหน้าหน่อยนี่นะอุบัติเหตุนะฮะรถจักรยานยนต์มาชนรถไถตรงทางโค้ง